คือว่าพอดีว่ามันมีแม่แมวที่แบบว่าอยู่ข้างบ้านใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันคาบลูกมาแล้วลูกหลุดหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยก็คือเหมือนแบบเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเราคือเจออยู่ที่พื้นก็เลยเก็บมาเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะรอดหรือว่าไม่รอดแต่เราตั้งใจอยากที่จะให้มันรอดนะเดี๋ยววันนี้จะไปหานมให้มันกินแต่ว่าจากที่ดูข้อมูลก็คือนมวัวเนี่ยไม่เหมาะกับแมวใช่ป่ะก็เดี๋ยวไปหาดูนมแพะไปกันตอนนี้ก็คือที่หาได้มันก็จะมีอยู่3อย่างก็คือเราไปหาซื้อขวดนมตามร้านที่ขายทุกอย่าง20ใช่ป่ะแล้วก็ซื้อจุกนมแบบที่มันแบบเล็กที่สุดเลยแบบไซส์ S อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปซื้อนมมานมนี่ก็3กล่องจะตกอยู่ที่ประมาณ60ถึง70เมื่อกี้ซื้อก็ในราคา68บาทตามป้ายเนาะอันนี้เป็นนมแพะสิริชัยก็เดี๋ยวจะลองเทใส่ขวดแล้วก็ลองให้มันดูดก็ขอให้น้องรอดแล้วกันเนาะหวังใจว่าเป็นอย่างนั้นไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะกินไหมเราก็พยายามช่วยให้เขาพยายามกินให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามป้อนแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าดื่มจากหัวนมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับทุลักทุเลหน่อยคือเขายังไม่เคยแล้วก็ไม่ชินอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติลูกแมวตัวแค่นี้มันต้องดูดจากนมแม่ใช่ไหมเราก็เลยพยายามป้อนโดยใช้วิธีหยดที่ปลายนิ้วมือแล้วก็ให้เขาเลียอะไรเงี้ยก็เลียเข้าไปได้นิดนึงแล้วก็ป้อนน้ำเข้าไปนิดหน่อยก็ช่วยเท่าที่เราทำได้เนาะก็หวังว่าน้องจะรอดแล้วก็พยายามดูกันต่อไปตอนนี้ก็คือจริงๆเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะดูแลแมวเล็กขนาดนี้เนาะเพราะว่ายังไม่ลืมตาเลยแล้วก็หาแม่ไม่เจอด้วยไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนคือตอนนี้ก็คาดหวังว่าเขาจะกินนมได้มากขึ้นลืมตาเร็วขึ้นแล้วก็แข็งแรงคือโดยรวมดูแล้วเนี่ยสุขภาพน้องยังดีคืออ้วนอ้วนปุ๊กเลยขนฟูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือถ้าไม่ได้กินนมแม่เราก็กังวลนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราพยายามให้กินนมให้ได้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยตามปริมาณที่เขาควรจะได้ก็ให้ทีละนิดละนิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอให้น้องรอดละกันเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะขอให้ลูกแมวรอดแล้วก็
ขอให้แข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้แม่มันกลับมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวไว้ติดตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป